ได้แชร์เลยมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะยังไม่ได้แชร์เลยผมขอแชร์เข้าเพจผมก่อนแป๊บนึงเพื่อนๆถ้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมเอาบอกทักทายไงวันนี้เราตบโปรดิวโชว์กลางรายการได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการตบไอเสกโชว์มันไลฟ์ไม่หยุดต้องโดนเรียกเขาไอ้ดิเรียกเขาพี่ดิพี่เสกนี่คุณเติมนี่ผมโทรให้เขามาที่สนามเลยนะคุณต้าเสกเหรอมาถึงที่เลยผมที่เลยครับนี่คุณชมนี่หน่อยเสกไหนเนี่ยอ้าวมีเสกไงคุณไม่รู้จักเหรอนี่อย่าเพิ่งให้เห็นหลังๆนะผมเรียกมาให้ตบเลยดีครับคุณผู้ชมครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะตรวจเยี่ยวโชว์แบบพี่เสกต้องแดกปลาสลิดทอดด้วยนะกินกับวายพี่ต้าโดนแน่นอนครับเยี่ยวเหม็นกินสตอไปด้วยผมบอกแล้ววันนี้ผมอันนี้เสกมานี่เสกมานี่ผมเอาเสกมาให้ตบเสกเหรอนี่แหละเสกเอาสวัสดีพี่เสกครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยคุณเสกไหลอยู่นั่นแหละไหลอยู่นั่นแหละไหลไม่หยุดไหลอยู่นั่นแหละไม่หยุดแล้วทำไมตรวจเยี่ยวเสร็จต้องใส่เสื้อทหารทำไมฮะพออยู่ใกล้ๆแม่งกลิ่นปลาสลิดเลยนะมึงเนี่ยอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วกินด้วยมะขามแปลงฟันอยู่อ๋อใช่แล้วยังไงมันจะไปหาหมาอยู่เนี่ยหาหมาคาบชามข้าวนี่นี่เป็นโนหน่อยเดียวแกตูดไก่ฮะนะให้มาเล่นนิดเดียวมึงเล่นเยอะเลยนะเดี๋ยวพวกเราไปเลยพออันนี้เรามาเข้ารายการของเรากันดีกว่าครับวันนี้สตรีทไลฟ์นะครับของเราก็พามาเจอรถเค้าเรียกไงรถแร็ครถสตรีทแรงๆวันนี้นี่เรามีสปอนเซอร์รายการด้วยมีสปอนเซอร์ด้วยเหรอเครื่องดื่มชูกำลังตาโลโซนี่คุณก็ยังไปเข้าพี่ไงปล่อยให้พี่เขาเอ็นจอยบายผมว่านั่นเนี่ยเปลี่ยนพิธีกรคู่ดีกว่าทำไมเปลี่ยนเป็นพี่เสกคู่กับหลวงปู่มหามุนีอะไรเนาะเรียบร้อยครับรอปิดรายการสวัสดีผู้ชมอย่าเป็นใจแล้วครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับยังไงพี่ทีมงานครับผมสวัสดีครับวันนี้นี่เราอยู่กันที่สนามบางกอกแดกเอเวนิวนะครับปิดสนามให้ด้วยปิดสนามเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้เขามีมีตติ้งอะไรนะDark Racing คือด้านมืดเหรอด้านมืดแต่ละคนนี่ลมบนด้านมืดไว้เลยวันนี้มืดด้านไหนวันนี้พูดจาดีๆนะคุณเป็นล้อเล่นอะไรไม่ได้นะแซวเล่นกูหน้ามืดเลยเนี่ยระวังนะผมช่วยไม่ได้นะบางทีไม่ทันนะบอกเฮ้ยพี่ไม่ทันนะคนอื่นฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนครับถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดู Dark Side Project ของกลุ่ม Dark Racing ของพวกพี่ๆเขาเดี๋ยวอยากเขาเรียกไงอ่ะรับรองวันนี้มันแน่นอนทั้งซาวทั้งทุกอย่างครบดีกว่าเนี่ยคือนี่ไล่สเต็ปไปเลยตั้งแต่รถบ้านจนรถซิ่งแบบเต็มระบบเลยใช่แล้วครับวันนี้นี่โรงแรมไปนิดนึงโปรดติดตามเกียร์ต่อไปเฮ้ยไม่เกี่ยวกลุ่มนี้อย่าไปเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าแจ๊สขับ4พี่เป็นไงนะครับกด1ด้วยนะครับเดี๋ยวกูขี่เองเดี๋ยวกูขี่เองอยู่เฉยๆทำไมอยากรู้ว่าแจ๊สขับ4แบบตั้งหรือเปล่ามันไม่ได้ขับ4อย่างนั้นอ๋อเหรอปะเราคุยถึงขับ4อะไรจริงใจห่อเหี่ยวนี่แหละนัดพี่ๆเขาที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขารอเราอยู่ผมบอกเลยผมเห็นชื่อแต่ละคนเมื่อกี้นี่ผมลองเอ่ยมาดิคุณต้าอ่ะคนแรกเลยใครภูนภูนยิ้มเป็นสุขเนี่ยนะภูนสันยิ้มเป็นสุขภูนตาภูนมาอาจารย์เอกมิคาโดพี่โจบังโอ้เละยับไม่รู้จะคุยกับใครก่อนจริงวันนี้ไปนั่นเราเข้าไปคุยกันแชร์ก่อนเพราะว่าใช่ไม่เผื่อผมปุ้งปั้งไปผมโดนไปจะได้เป็นหลักฐานให้ผมด้วยว่าผมโดนจริงรับแต่ผมช่วยไม่ทันจริงๆนะครับผมบอกเลยวันนี้มือผมอาจจะอยู่อย่างเงี้ยพอต้าแอต้าไงเฮ้ยต้ามึงต้องเดินหน้าไหมเหรอไปดูกันครับไปเราไปดูดีกว่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสตรีทไลฟ์ของพวกเราด้วยนะครับผมคอมเมนต์เป็นไงบ้างโปรดิวเซอร์ฝากถามยังไงวันนี้โปรดิวเซอร์ฝากดูคอมเมนต์นะครับนี่ที่สนามนี่หมดอีกแล้วอากาศค่อนข้างดีนะดีมากตอนนี้แต่ว่ารีบถ่ายนะครับเพราะว่าที่ทรงผมตอนนี้ไม่เป็นผมแล้วเพราะว่าลมมันแรงมากวันนี้เอาจริงพี่ต้าของเราเนี่ยวันนี้เจอฝนมาชุดใหญ่เลยแต่ที่สนามวันนี้อากาศตรงรามอินทราตรงเสรีไทยเนี่ยชุดใหญ่เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของวันนี้เราจะมีการแบทเทิลรถกันแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันตกน้ำท่วมขังน้ำมันขังอยู่แท็กนึงครับก็เลยอาจจะวิ่งได้แท็กเดียวครับวันนี้มีการพาเพื่อนๆไปดูในรถแบบรถแข่งที่จะวิ่งกันด้วยโอ้โหแต่ละคันนี่เราเห็นนี่เอางี้ก่อนเอาเงียบก่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากเราหันไปดูรถกันหน่อย
มันดูเยอะขนาดไหนดูดิวันนี้เราจะเอาคุณไดเฮดวันวิ่งนะฮะเออนี่ตีกลับตีกลับตีกลับกำลังนัวกันเลยล่ะคุณผู้ชมกำลังนัวเลยเนี่ยเขามีแอบมาถ่ายอะไรเป็นพรีเซนต์ลับๆของกลุ่มเขานะใช่เป็นพรีเซนต์ลับเขาเดี๋ยวเขาจะเตรียมแบบเขาเรียกไงอ่ะมีงานแข่งมันๆของเขาเขาจะมีงานใหญ่ของเขาอีกเดี๋ยวเราคอยติดตามชมเราจะเรียกเขายังไงกันดีวิธีการเรียกที่ไม่ให้โดนตีของคุณทำไงดีหมอบคานต่ำเข้าไปโอ้ต้องคานต่ำไปหาพี่มัดเลยวันนี้กูเป็นผู้ตามมึงนำเลยเรียกอยู่ข้างหลังแบงค์แล้วฝักมือเรียกทำไมวันนี้พี่ต้าของเราดูแบบเงียบโอเคเราไปหาพี่บางกันดีกว่าบางมัดครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับส่งไมค์ให้พี่เขายังมอบไมค์กายสิทธิ์ก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวสอบถามน้ำยาปูก่อนครับพี่มัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจนี่วันนี้มารวมตัวทำอะไรกันครับนี่พี่ก็พอดีมารวมตัวกันถ่ายไม่ด้วยพี่ไม่ด้วยพี่สวัสดีครับพอดีมารวมตัวกันถ่ายเกี่ยวกับทีเซอร์และรายการที่แข่งแดกครับจัดใหม่ Dark Racing Day ครับอ๋อจะมีรายการจัดใหม่ใช่ครับร่วมกันจัดร่วมกันพยายามพัฒนาขึ้นพยายามหากฎหาสีสันใหม่ๆพยายามหาแนวทางให้มันสนับสนุนคนมาแข่งใหม่ๆด้วยให้แบบเด็กเข้ามาง่ายแล้วก็พยายามจะแบบออกไปยากให้เขารู้สึกว่าเขามาแข่งแล้วเขารู้สึกพราวในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับให้ภูมิใจด้วยมีรุ่นใหม่ๆใหม่ๆใช่มีกฎกติกาใหม่ๆใช่ก็จริงๆมันก็เดิมๆแหละแต่พยายามบีฟให้เด็กใหม่ๆที่คิดว่ารถตัวเองไม่สามารถมาแข่งในสนามได้เนี่ยคือมาทีไรก็แพ้เขาทุกทีไม่มาดีกว่าอะไรเงี้ยพี่มาทีเจอแต่รถแข่งเจอสภาพรถแข่งโอ้โหรถคันนั้นรถแข่งรถผมรถถนนอะไรเงี้ยจะตัดปัญหานั้นพยายามตัดปัญหานั้นออกไปก็เป็นดาร์กเรซซิ่งก็เลยวันนี้มาถ่ายพรีเซนต์กันปัญหาของรถแข่งกับรถถนนคือยังไงให้อธิบายดีกว่าที่ชัดๆเลยคือน้ำมันเรื่องน้ำมันตอนนี้เป็นปัญหายังไงครับพี่เอกครับยังไงครับรถตู้เองพูดเองก็ได้อยู่เป็นหมุนรายการติดใช้หมุนอย่างนี้สิเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรทั้งหลายเนี่ยแชร์ให้ผมยังพี่เลยเข้าบ็อกซ่าแล้วกดแชร์ด้วยครับตะพูนกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ก่อนแชร์ก่อนตะพูนไม่แชร์ก็ลงแต่รูปเมียไปเกาหลีอะไรของเขาไม่รู้เอาไปทำอะไรอ่ะวันๆนึงเมียไปเกาหลี10วันมั่งไปทำอะไรมั่งไม่รู้เข้าไปที่บ็อกซ่าใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เราบังคับให้พี่ๆเขาแชร์ของเราก่อนก็วันนี้เขามาถ่ายพรีเซนต์กันนะเตรียมงาน Dark Racing Day นี่ใช่เลยพี่กดแชร์กดแชร์นั่นแหละนี่แชร์อะไรครับเข้าแชร์เป็นของตัวเองพี่กดคัดลิงก์พี่โจพี่โจแชร์แล้วก็แชร์แล้วครับทำไมน้ำยาปูเด้งมาก่อนเลยโอ้ยนี่วันนี้แม่งมีแบบว่าสปอนเซอร์รถผมฝากมาโปรโมทนิดหน่อยโปรโมทได้ไหมโปรโมทได้ฮะได้เลยVP Motor นะครับเชียงกงบางนา Evolution อะไรฝากด้วยครับก็เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาหลังมาเดี๋ยวเก็บข้างหลังครับพูดถึงงานกันปัญหาการประสูงงานใช่ไหมที่แบ่งแยกกันว่าอะไรคือรถซิ่งรถถนนคือแต่ที่รู้กันอ่ะผมมาสายหลังถนนสายถนนเป็นหลักครับแล้วเข้าใจถึงความรู้สึกที่แบบว่ามาถึงแล้วสู้เขาไม่ได้เรามองง่ายๆกับรถตะพูนอย่างเงี้ยกับรถบ้านอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างกันซึ่งรถบ้านเนี่ยมันจะวิ่งถนนซิ่งได้ทุกวันใช้งานได้กลุ่มนี้เราขับมาไม่ต้องสไลด์ขับมาแข่งเรายังไม่มีลูกค้าในกลุ่มนี้มากอยากได้ลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นตัวก่อกวนประเทศชาติอะไรเงี้ยดึงมาอยู่ในสนามกันมาเลยขอบคุณนะครับทุนไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ได้แรงขนาดนั้นอย่างเราซิ่งชั้นต่ำเขาก็ดังในทางด้านนั้นหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในสนามเซอร์กิตด้วยอะไรด้วยตลอดอะไรเงี้ยก็ดูกฎดูกติกาเมืองนอกศึกษามาบ้างแล้วยูทูบแหละอะไรคือจับหลังถนนกับในถนนมารวมกันเลยใช่เอามาจูนกันใช่แล้วก็เราอยากแบ่งรุ่นให้ชัดเจนครับให้เขาไปเลยอ่ะรถบ้านจริงๆนะอย่างเช่นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่ว่าเฮ้ยมันมีรุ่นนี้เนี่ยเรามาได้พูดง่ายๆเลยว่า BO มิลาด BO มิลาดเนี่ยรถโคอีโคคาร์เนี่ยชัดเจนเลยก็คือแอร์เย็นเลยขับมาแอร์เย็นเบาะหน้ามีครบผมพื้นมีเลยก็คือรถขับก็คือรถสตรีทเลยน้ำมันเนี่ยก็คือลิมิตที่ E85 น้ำมันปั๊มใช่บอกด้วยว่าเราตรวจน้ำมันปีนี้ตรวจยังไงครับจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้ว
ถ้าจะให้แบบโดยหลักสากลแล้วเนี่ยเครื่องมือมันค่อนข้างจะแพงแต่เราพอที่จะทำได้เกี่ยวกับไอ้แก๊งเรารวยไงรวยแก๊งเรารวยเราบอกว่าเราไม่ซื้อจริงแล้วเราใช้สุนัขตำรวจใช่ไหมปีนี้เราสั่งมาจากท้องผมเลยให้ไอเอกดมเขาจะตรวจไงพี่ก็จริงๆแล้วก็กลิ่นอะไรมันค่อนข้างจะเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ยืนยันทางหลักวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยมันคงเป็นเรื่องยากแต่เราใช้ความเป็นดาร์กเลสซิ่งของเราไปแล้วซึ่งเฮ้ยมึงเหรออะไรไม่ใช่นะอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเลยก็คือเราเคยทำอย่างงานฮอนด้าเดย์อย่างเงี้ยพกน้ำมัน E85 มาเลยนะถ่ายออกเลยก็เอาออกเลยก็คือเท่านั้นเพราะว่ารถมันจูนมามันไม่สามารถใช้ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนใหม่ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ตัดสินจากประสบการณ์ของผู้จัดเป็นหลักใช่ดื้อๆเอาเลยแต่ว่าก็คือขอความเข้าใจกันคือเราพยายามทำให้เด็กมันจริงๆนึกออกป่ะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ในวงการหรือว่าเพื่อนกันที่แข่งรถกันเนี่ยมันมองหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยเราก็พยายามให้เด็กมันคือเพราะว่าผมมองว่าอย่างงี้ผมมองว่าทุกวันเนี้ยเราแข่งรถกันเนี่ยอย่างง่ายๆคือ Honda เนี่ยอันนี้เราแบ่งกัน2สายชัดเจนเลยครับแรงสุดก็คือน้ำมันไนโตรแน่นอนพูดเลยว่าเป็นไนโตรถูกไหมคือก็รู้อยู่ว่าไนโตรเนี่ยแรงแน่นอนแต่ถามว่าณปัจจุบันคือบางทีเด็กบางคนเนี่ยไม่มีกำลังพอที่จะซื้อไนโตรที่จะซื้อไนโตรมันแพงมากคือถามว่าวิ่งรันนึงเนี่ยใช้ไนโตรเท่าไหร่มันแสบตานะไม่ต่ำกว่า3,000แล้วแสบสิให้แล้วแสบจมูกแสบตา3,000บาทนี่คือในกรณีที่ผสมไม่ใช่สัดส่วนต่อที่แบบปริมาตรที่เป็นเต็มนะครับในสัดส่วนที่ยังมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ก็ประมาณ 3,000 ต้องมีแต่ถามว่านะเด็กบางคนขับรถไปเรียนหนังสือครับ3,000มันไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยไหวแล้วแดกเหล้าค่าโรงแรมเฮ้ยเดี๋ยวคือเมาไงไม่ไหวกลับบ้านไม่ได้ก็คือผมก็เลยว่าแล้วก็เลยเราก็เลยจัดว่าเราควรที่หลักของเราคือเป็น85บางคนแบบเหมือนสมัยก่อนเราก็คืออย่ามาคลอง5มีตังค์ 1,000 นึงบัก300แต่น้ำมัน500กินข้าว200แล้วพอลุ้นพอลุ้นอ๋อนี่ก็คือดาร์กเรซซิ่งเนี่ยที่มาคือเหมือนเอารถที่วิ่งหลังถนนเนี่ยมาอยู่ในสนามกันซะอย่างนั้นอย่างนั้นไนโตรเราไอรุ่นไนโตรรุ่นน้ำมันซิ่งเนี่ยเราก็ยังเปิดอยู่ก็ยังมีอย่างแรกที่ชัดเจนก็คือรุ่นใหญ่ยังมาได้ยังมาได้ยังมีอยู่ใหญ่ก็มีสีสันเลยโอเครุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็ลองดูแล้วก็หลักสำคัญคือวงการแดกบ้านเราตอนนี้มันจะมีงานใหญ่อยู่แค่ไม่กี่งานเราก็รู้ๆกันอยู่แต่ผมก็อยากให้คืออย่าง Honda มันก็มี Honda Day ของมันอยู่แล้วครับคืองานนี้ผมก็อยากให้แค่ทั้ง Toyota Honda Mazda คือทุกยี่ห้ออ่ะอยากให้ทุกยี่ห้อมาวิ่งด้วยกันได้วิ่งด้วยกันพยายามทํากฎให้มัน1ปีเนี่ยมีสักครั้งนึงผมก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแต่ถามว่าอาจจะไม่ถูกใจใครทุกคนแต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่ทํากันทั้งหมดเนี่ยพวกเราตั้งใจทำเต็มที่เพราะว่าสปอนเซอร์เราก็ไม่มีกันอยู่แล้วงานนี้แน่ๆแหละคือเอามันพูดง่ายๆเลยผู้จัดทุกคนเนี่ยแข่งรถทุกคนซึ่งวันนี้รถก็อยู่ข้างหลังเราแต่เขาเรียกได้ว่าเอาประสบการณ์แล้วก็จากงาน Honda Day ที่ร่วมกันจัดหรือว่าจากงานต่างๆงานมิซูงานอะไรเงี้ยครับมารวมกันก็ดึงจุดเด่นมาคือง่ายๆแล้วก็คือเปิดโอกาสให้เด็กที่ในงานใหญ่ไม่ได้แข่งดีกว่าพูดถึงงานใหญ่อาจจะไม่ได้แข่งเพราะว่าไม่มีกำลังที่ไหวก็มาวิ่งงานนี้แต่ถามว่างานแข่งเราก็คืองานคอนเซ็ปต์ก็คือดันดาร์กอะไรก็ได้แต่ถามว่าก็ยังมีมาตรฐานในการแข่งขันก็ยังมีกติกาอยู่เพราะมันคือการแข่งขันเนาะใช่ก็ยังมีมาตรฐานของมันว่าควรการแข่งขันควรจะเป็นแบบไหนโอเคนะเสริมไหมฝากวันดีกว่าฝากออกยังพี่วันออกมายังประกาศออกมายังวันออกมาแล้วครับก็คือ2กันยาครับ2กันยาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์สบายๆครับวันหยุดเขาถามมาทางไลฟ์สดถามว่าอะไรถามว่ารุ่นสตรีทจำกัดอะไรบ้างนอกจากน้ำมันแล้วอ่ะเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรพวกเรามีน้ำหนักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วในแต่ละรุ่นซึ่งเราเคยมีไลฟ์เกี่ยวกับกติกาไปแล้วรอบนึงเอางี้หน่อยพี่โจผมถามว่าเราเคยมีไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมฮะใช่เราไปย้อนดูในเพจไหนได้บ้างไหมฮะก็ได้เพจอาจจะยังไม่ได้ทำหรือว่าเร็วๆนี้จะมีไลฟ์อีกรอบไหมเรามีใบที่ออกมาบอกน้ำหนักบอกอะไรอย่างงี้มีใบกติกาออกแล้วใช่มีแล้วถ้าน้องๆเขาอยากจะสมัครนี่ไปดูได้ที่ไหนพี่ตอนนี้ได้ดูที่ไหนบ้างตาม Facebook ส่วนตัวของแต่ละคนยังเป็น Facebook ไม่ยากหรอกส่วนตัวไม่ยากหรอกคนครับผู้จัดงานก็จะมีอย่างคนนี้พี่โจก็คือ Facebook เป็นโจสตอมอยู่แล้วพี่เอกก็พูดเยอะเหลือเกินมี6 Facebook อ่ะก็เราพยายามแชร์กันอยู่พยายามแชร์กันอยู่งั้นเดี๋ยวจะฝากทางบ็อกซ่าไปด้วยอย่างเงี้ยได้ครับครับผมไลฟ์เรียนยูสคาร์นะครับแล้วก็จอนคูโบต้าคือเขาจัดงานมีทั้งหมด6คนแต่วันนี้ติดภารกิจ2คนคือถ้าไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์มาได้ใช่อินบ็อกซ์มาถามเลยยินดีง่ายคือทีมงานฮอนด้าเดย์เก่าอ่ะพูดกันตรงทีมงานฮอนด้าเดย์ที่เคยจัดฮอนด้าเดย์แหละงานฮอนด้าเดย์ทีมงานมิตซูทีมงานจัดขับซีจัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาจัดเอาใจคนที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์นะรอบนี้คนที่นั่งบนอัฒจันทร์เนี่ยลงมา
ใครอยากมันมาลุยกันมีรถหนึ่งคันใส่แคมใส่ท่อใส่กองเติมน้ำมันปั๊มขับรถไปได้เลยเต็มที่แน่นอนไอ้พวกเด็กที่บอกหูแม่งถอยทับเซ็นเซอร์2รอบ3รอบมึงลองมาลองมาเปิดให้แล้วก็ควรจะมาด้วยนะเปิดให้แล้วก็ควรจะมาใช่ป่ะอยากให้มีจัดแล้วก็ไม่มาครับโปรเจกต์เก็บอีกไม่หวังเยอะหวังแค่หมื่นกว่าบาทไอ้หมื่นคนก็พอละแค่หมื่นไม่หวังเยอะสนามหน้านี่จัดงานยิ่งใหญ่มีคอนเสิร์ตมาเลยนะกำหนดการออกแล้วแล้วก็ระเบียบกติกานะครับออกแล้วแล้วก็รุ่นต่างๆออกมาแล้ วทีนี้เนี่ยวันนี้ที่มาถ่ายพรีเซนต์เกี่ยวกับงานนี้เอาอะไรกันมาโชว์กันบ้างครับพี่ทั้งรถสตรีทที่เป็นตัวอย่างทั้งรถแข่งที่มาวันนี้เนี่ยให้พาไปดูนะเพราะว่าเจ้าของรถเขาก็มากันทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่ารถอะไรเป็นรุ่นอะไรทีละคันเลยดีกว่าทีละคันเลยใช่ใช่พี่ต้าอยากจะเริ่มซ้ายก่อนหรือขวาก่อนเอาทางไหนก่อนเอาเริ่มจากรถบ้านก่อนไหมรถเล็กสุดเลยรถเล็กสุดเลยมาเล็กสุดก่อนขอน้องเล็กก่อนอ่านี่ให้สัมภาษณ์เจ้าของรถได้เลยเอาล่ะอะไรอย่างงี้ว่าทำอะไรบ้างอะไรบ้างน้ำมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนครับเพื่อนหน่อยย้อนไหมย้อนไหมย้อนไหมไม่ย้อนเดี๋ยวพี่โจต้องแนะนำด้วยว่ารุ่นเนี้ยมันข้อจำกัดอะไรประมาณ2,500มันต่างกันยังไงแนะนำตัวก่อนพันห้านิวเจนเริ่มแนะนำตัวเลยครับผมกรครับจากอู่ตลาดโมเทคก็ลงรุ่น1,500นิวเจนนะครับ1,500นิวเจน1,500นิวเจนก็คือคันนี้เปลี่ยนเป็น L15 แล้วรถเนี่ยรถปีใหม่รถปีใหม่อย่างเช่น L15 พวก L15 L12 3สูบพวกมิลาดพวกอะไรเงี้ยลงได้หมดแต่ว่าว่าที่น้ำหนักอย่างมิลาดเงี้ยก็เบาหน่อยถ้ารู้สึกว่ามิลาด3สูบเนี่ยจะ900กิโลจะ900กิโลแล้วก็รุ่นนี้จะมี1 NZ ก็คือ Toyota พวก1 NZ 1 NZ ก็จะเบากว่าน้ำหนักจะเบากว่า L15 อยู่ประมาณ5กิโลเพราะพูดจริงๆอัน1 NZ ก็แรงแต่ด้วยความที่ L15 เป็น Hondaมันพอโมดิฟายมาระดับนึงมันค่อนข้างแรงชัดเจนทําให้มันวิ่งกันได้ก็อ๋อก็คือก็มีการต่อกันเรื่องน้ําหนักกันเราก็ถามไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยเราก็ถามไปทางหนึ่งแซดว่าเอ้ยแค่นี้โอเคมั้ยยอมมั้ยได้มั้ยได้มั้ยเค้าว่าเอ้ยโอเคมันวิ่งกันได้ก็เลยทําเป็นรุ่นนี้ก็จริงๆก็ดูกฎแนวทางมาจากเมืองนอกนั่นแหละครับอะไรอย่างเงี้ยให้มันวิ่งกันได้ให้มันมีสีสันมาแบทเทิลกันอะไรเงี้ยครับครับอย่างคันนี้ก็มีแอร์มีอะไรครบหมดรถบ้านนะตากล้องพามาดูเครื่องสิดูหน้าอะไรเยอะแยะนี่พูดถึง L15 คันนี้ทำอะไรไปบ้างครับสำหรับตัวเครื่องลูกกั้นข้อ MIX ครับลูกกั้นข้อ MIX ใช่ครับแล้วก็ท่อยดีบางมดฝากขอสปอนเซอร์เสียบอยด้วยนะครับท่อยดีบางมดใช่ครับแล้วอย่างตอนนี้แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้170ครับ170ใช่ครับ E85 นะครับ E85 ใช่ครับอันนี้ใช้งานทุกวันป่ะคันนี้ก็ซิ่งทุกวันนะครับนี่อันนี้ครับอย่าไปบอกหมดนะเดี๋ยวเขาไม่มากันโอ้โหไปบอกอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่ารถใช้งานได้ทุกวันด้วยแล้วก็ซิ่งได้ด้วยไปดูภายในครับยังครบๆอยู่ใช่มั้ยอันนี้1,500แล้วครับมีครบแอร์เย็นเพลงเพราะเปิด DVD ดูพิเศษไลฟ์สดได้ใช่ๆๆเออเครื่องเสียงครบเห็นมั้ยนี่ขับไปรับสาวได้กลิ่นน้ำมันถึงเลยกลิ่นคาวอะไรก็ไม่รู้น่ะเบาะซ้ายน่ะอ่ะแล้วงี้เราแบกได้ไหมพี่1,200-1,500แบกกันได้ไหมได้ครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยพวกนี้รุ่นเดียวกันเลยคือนิวเจนอ่ะรุ่นเดียวกันเลยแล้วก็มาดูกันว่าที่น้ำหนักรุ่นนี้ก็ไม่ได้อะไรมากก็น้ำว่ากันที่น้ำมันว่ากันที่น้ำหนักแล้วก็แอร์เย็นแผงประตูคอนโซลเนี้ยครบเบาครบรถแอร์เย็นก็คือพูดง่ายๆว่าตรวจแอร์เลยอ่ะดูว่าแอร์เย็นเลยอ่ะแอร์เย็นนะผมเอาแอร์เย็นแอร์เนี่ยมีก็พูดง่ายๆเปิดมาปุ๊บมีลมเย็นที่รู้สึกกันอยู่ว่าลมเย็นที่รู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเย็นออกมาจากลมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนจูน E85 แล้วเติม95มาวิ่งได้ไหมได้ได้อยู่แล้ว95ก็ได้ E20 ก็ได้น้ำมันปั๊มในรุ่นเจนใช่ไหมพี่ในรุ่นเจนคือพูดง่ายๆในรุ่นสตรีทรถบ้านเนี่ยก็คือพีคสุดคือที่ E85แต่ว่าจริงๆแล้วคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าใช้95ก็ได้91ก็ได้อะไรก็ได้ E20 ก็ได้ที่พีคสุดที่ E85 คือน้ำมันปั๊มอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นปั๊มเติมปั๊มมาใช่ครับแล้วคันนี้ขับเองมั้ยครับขับเองครับผมไม่เชื่อว่ามีแอร์พาผมไปลองนั่งหน่อยได้ไหมเย็นเจี๊ยบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิไปลองเออมันต้องเออไปลองเลยเชื่อได้ไงอ่ะมีแอร์จริงเปล่าวันนี้พี่แบงค์ลองทุกคันอยู่แล้วเฮ้ยขอฮู้ตัวตั้งแต่มีโอจนถึงมีโลอ่ะไปขอลองเทสL15 นิวเจนนิดนึงนะครับคันนี้เวลาเท่าไหร่บอกคันนี้เวลาเท่าไหร่ดีกว่า14.0 14.0ไม่ธรรมดาแต่วันนี้ไม่มีเวลาให้ดูนะวันนี้ไม่มีเวลาให้ดูเอาตะกล้องขึ้นก่อนเลยหาเซตที่เซตทางก่อนเลย
เรามาลองทดสอบนั่ง L15 กันดูครับแบบสเต็ปสตรีทไปกล้องขึ้นได้ไหมครับเนี่ยครับคนเท่าไหร่อ่ะเนี่ยนะกดทีนึงครับให้มันแช่ๆเอารถนําขึ้นตัดตรงกลางกันเลยเหยียบเลยของพี่ใต้นะครับผมว่าโอ้มันแรงกว่าอยู่แล้วคืออย่างงี้เขาบอกว่าเวลาซ้อมในตอนซ้อมเนี่ยคะแนนเราอยู่ประมาณ14.0เวลาแข่งเวลาอย่างงี้นะเป็นไงบ้างได้ลมไหมได้ลมอยู่นะพี่แอร์เย็นพี่เนี่ยเหงื่อผมหายแล้วพี่มีคันไหนเย็นๆอยู่มั้ยพี่มีเซมิโลแอร์เย็นมากพี่เห็นวนไปปึ๊บนึกไม่กลับมานึกว่าไปแล้วนึกว่าหลับไปแล้วโอ้ถ้าเซมิโลเนี่ยผมมุดไปอยู่ข้างหลังแน่นอนเลยไม่เอาขนาดเดียวนะขนาดนี้1,500 new gen นี่1,500 new gen ยกตัวอย่างให้ไปถึงรุ่นเล็กละรุ่นใหญ่ๆรุ่นกลางหน่อยรุ่นกลางหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาขนาดขนาดไหนอันนี้การ275อุ้ยเอาคันนี้ได้เหรอกลางเลยอันนั้นกลางอันนี้จากอู่ลุงนวดอันนี้ไม่ได้แรงนะคือว่าคนอื่นเขาไม่ว่าอันนี้ว่าคนเดียวแล้วว่าคือว่าคนเดียวก็เลยเป็นคันนี้ไม่ใช่มาแรงไม่ได้คือไม่ได้ไม่เขารถแชมป์ไม่ได้อยู่ในเบอร์ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ไม่มีในเบอร์โทรศัพท์อ่ะนี่รถแชมป์เหรอพี่รถแชมป์960พี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่960โอ้อันนี้ก็จะเป็นรุ่น275นะครับที่ผมก็เพิ่งทำ
ก็จะเป็นนี่ดีกว่าเจ้าของเจ้าสำนักทำอะไรไปบ้างพี่ก็มีก้านครับแคมเทอร์โบหัวขีดพวกนี้ครับธรรมดามันมีทุกคันแหละมันมีทุกคันคือพี่มึงก็ช่วยตอบแบบว่าก้านอะไรใจเย็นพี่มาล้อกันหรือว่าเถียงกันอะไรกันมึงเคยสัมภาษณ์ไหมเนี่ยอู๋มึงเนี่ยเคยสัมภาษณ์อะไรกันครับครั้งแรกไหมครับหลังไลฟ์ก็ทะเลาะกันนี้ครับวันนี้ทะเลาะกันทั้งวันเลยพี่ลูกก้านอะไรอธิบายให้ละเอียดขึ้นนิดนึงสปอนเซอร์เข้าแล้วพี่ว่าแคมลูกก้านบอกทุกพี่เบามีทุกคันแหละลูกก้านก็เขาก็มีกันหมดแหละแคมจุงครับแคมวงศาเท่าไหร่พี่28ครับ28คราวนี้เทอร์โบเป็นไงพี่เทอร์โบอะไรเดี๋ยวนี้เทอร์โบอะไรครับ 38GK ทำไม 38GK เดี๋ยวนี้ผมถามเรื่อง275เนี่ยเขาไปไกลกันแล้วเขาเป็น Precision เป็นบล็อกเป็น Garlet GT45 Block Runner ทำไมยังทางอุลุหนวดยังจะเลือกที่เป็น GK อยู่ตังค์ครับเป็นคำตอบที่ตรงมากครับพูดเล่นใช่มั้ยพูดเล่นใช่มั้ยพี่มันขับง่ายครับ TK มันขับง่ายอ๋ออันนี้ดูดีคันนี้แรงม้าเป็นไงพี่คันนี้แรงม้า1,050ครับคันนี้1,050ใช้จริง700ใช้จริงก็เต็มมาแหละคือจูนไดโน่คือปรับหลอกไว้ลูกค้าไปเก็บตังค์ลูกค้าไปอ๋อปรับโจนคือแรงม้าเฉยๆคือได้เก็บตังค์ง่ายถ้ารู้ว่าเข้าคันนี้แล้วไม่มีสาระเลยผมข้ามไปคันนู้นแล้วเนี่ยคันนี้ใครขับเจ้าของรถเป็นไงครับบางมีนครับพันโมบางมีนก็ชื่อชั้นก็แถมนะแถมเขาก็แถมเยอะอยู่ก็คือทั้งอู่มีขายได้แค่คนเดียวทำไมอ่ะคือแบบ10คันมี10คันได้คันเดียวทั้งอู่ได้10ขับจนเหนื่อยด้วยงานครับได้ส่งกี่คันส่งกี่คันก็ต้องมี9คือตกรอบสัก7แล้วที่อู่มีซีฟิโลกี่คันเนี่ยครับอย่าที่ดูถูกคนนี้เขามีอู่นี้นะครับนี่ของเขาคันนึงอันนี้ก็ไม่แล้วธรรมดาครับ980ครับนี่ยกเข้า980ถ้ากดเต็มเท่าไหร่ถ้ากดเต็มเท่าไหร่พี่เอกขับเองอยู่แล้วนี่เขาก็มีของเขาคันนึงแล้วอ๋อมีคันนึงเหมือนกันทำอยู่ครับนิดหน่อยเก็บทะโบนหน่อยนึงครับแล้วอย่างงานอย่างเงี้ยพี่ผู้จัดสามารถเอาแข่งลงแข่งได้ป่ะได้ก็นี่ก็น่าจะรู้จักกันนั่นเลยนี่กันรู้แล้วใหญ่ก็ลงแข่งด้วยอยู่แล้วร่วมสนุกเอามันต้องบอกก่อนว่างานนี้เอามันจริงผมเป็นผู้จัดหลายงานผมตกรอบทุกงานเลยโอ้โหไม่ได้พูดแล้วดูเศร้าเลยดูเศร้าเลยที่สองที่กูไม่แข่งดีกว่าที่หลังไม่ต้องจัดนะอย่าจัดพอพูดแล้วดูเศร้าทีมาซะหล่อเลยกัดหน้าเล็กเอาสนุกครับเอาสนุกมีแต่ละรุ่นครับก็275ก็ลองชวน275หน่อยก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆซุปเปอร์ซิกครับเกียร์เดิมครับการันตีก็เกียร์เดิมนะครับเกียร์เดิมงานนี้ครับที่เราถกเถียงกันอยู่คันปากด้วยคันปากที่เราถกเถียงกันอยู่นะอยากได้เกียร์อะไรนะครับมันไม่มีตังค์ซื้อโชว์พลังเกียร์เดิม275กันหน่อยครับนะครับ Dark Listen Day วันที่2กันยาครับนี่ชวนเพื่อนๆหรือว่าหาเรื่องเขาเนี่ยอันนี้ผมมีคำถามจากที่คุณประท้วงของงานซุปอัพตอนปลายปีเนี่ยคุณเรื่องเกียร์คุณมาคุยหน่อยคือทั้งรุ่นเขาบอกคุณมีปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคือเราก็อยากให้มันเป็นแบบคุณโทรหาผมนี่โทรศัพท์ชั่วโมงแทบแบตแทบหมดเลยนะคุณโทรหาผมคุณก็คุณไปเลยที่สื่อกลางว่ายังไงเกียร์เดิมหลังไม่หมดไงมีได้หมดคืออะไรก็ได้แต่วิ่งได้หมดว่าคนขี้บ่นสุดก็นี่แหละเอกนี่กระโดดใส่เกงนี่มาด้วยบ่นใหญ่เลยแต่งานเราก็คือก็เกียร์ก็คือรู้ๆกันอยู่ยังไงก็ได้คือล้อก็เป็นล้อ17ยาง275ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วยาง275มันโอเพ่นแค่ไหนพี่275เนี่ยที่น้ำหนักครับน้ำหนักอย่างกำหนดข้อกำหนดคือน้ำหนักเท่าไหร่ครับยางน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่นะคุณเอกคืออย่างที่เราแจ้งไว้250มั้งตันสามตันสามตันสามแต่ที่เราแจ้งไว้อย่างที่เราแจ้งกำหนดการไว้นะครับกติกาไว้ก็คือว่ารุ่นที่1รุ่นที่7เนี่ยเราจะเน้นเป็นรถบ้านรุ่นที่1รุ่นที่7เน้นรถบ้านประตูเหล็กฝาโปร่งเคปเลอร์หน้าหลังได้แต่ประตูต้องเป็นประตูเดิมกระจกเดิมห้ามโพลีแอร์เย็นเพียงเพราะ1ถึง7เนี่ยยกให้รถบ้านโดยเฉพาะเลยพอขึ้นรุ่น8รุ่น9มาเนี่ยอาจจะมีแบบโมดิฟายได้แล้วเรื่องของบอดี้ไล่น้ำหมักไล่ลำเบาได้อะไรได้หมดนะครับก็อย่างที่เห็นอาจจะเป็นปีศาจได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเพื่ออรรถรสในการมาดูรถแข่งมันจะได้ไม่จำเจกับว่าดูแต่รถบ้านรถบ้านก็มานั่งดูรถแข่งบ้างแข่งกันในวันเดียวกันนะครับนะครับไล่ตั้งแต่รุ่น8รุ่น9รุ่น10รุ่น11ไปนะครับจะเป็นรุ่นที่แบบว่าสับประหลาดนิดนึงจนถึงโอเพ่นที่แบบว่าอะไรก็ได้ครับคือแปลกตาแล้วเห็นแล้วมองเห็นเป็นรถแข่งแน่นอนมาดูแล้วรู้ว่าแรงแน่นอนอะไรเงี้ยครับคันนี้ต้องเดี๋ยวต้องโชว์แสงยานุภาพนิดนึงกล้องเข้าไปอยู่ข้างหลังไหมผมว่าไม่น่ารอดนะพี่
ปากขับไปถ้าถือไปด้วยได้ไหมผมว่ามันน่าจะไปอยู่นู่นอะห้องเก็บของอะหลังจังหวะยกคัตตากล้องหน้าไปอยู่ห้องทะลุผมก็ว่าอ่ะเรามาโชว์คันนี้กันดีกว่าสีสันหน่อยถ่ายทีเซอร์ด้วยเราก็คือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราต้องการแบตเทิร์นครับแต่ต้องดูแท็กครับแท็กตรงนั้นมันเปียกน้ำวันนี้ก็เลยจะโชว์เดี่ยวงั้นเดี๋ยวให้พี่ว่านลองเบิร์นไหนๆก็น่าละโชว์สักนิดนึงเลยพี่นี่ๆเราเอารถออกข้างตามไปเลยขับไปตามไปนิมนต์นิมนต์เจ้าของอู่เลยครับนิมนต์เจ้าของอู่นิดนึงดูพลังของนี่มาดูฮะรองเท้านักแข่งครับนี่อะไรก็แรงได้ฮะหนีบก็แรงเรามาดูครับผู้ชมไปดูความมันของคันนี้ว่าจะแรงขนาดไหนเงินรางวัลปีนี้เราขอยังไม่มีก่อนนี่ครับพี่เอกขับเองมันมีคนถามมานะเรื่องเงินรางวัลมีไหมอ๋อโอเคเราใจมากเสียงเราสุดๆครับเลยขับเบิร์นเลยนี่ครับลีลากันออกลายแล้วก็เบิร์นครับอันนี้เป็นแค่วิ่งโชว์พลังของรถเฉยๆนะครับไม่มีเวลาหรือไม่มีอะไรโชว์นะครับชูดเข้ามาด้วยหลบให้ดีแต่ฝั่งนี้อันตรายครับฝั่งนี้ลื่นครับลื่นอันนี้คือแค่ทดสอบอันนี้คือทดสอบวันจริงก็แบบนี้แหละก็แบบนี้แหละคือเป๊ะอย่างนี้นะประมาณนี้แหละไม่ดีกว่านี้แน่นอนอ๋อก็คือประมาณนี้อาจจะไม่คุ้นรถอาจจะไม่คุ้นรถเพราะว่าคนขับไม่ว่าวันนี้จะขับรถไปมาวันนี้พี่เอกขับแทนโชว์ให้ดูเฉยเมื่อกี้มีเพื่อนทางบ้านถามว่าแล้วเงินรางวัลอะไรเป็นยังไงบ้างคือเรื่องเงินรางวัลนะครับปีนี้มันจะเป็นปีแรกที่เราจัดครับผมยังไม่มีก่อนนะโจใช่เพราะว่าเราลงทุนพยายามเนี่ยอย่างทำมาจัดถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยพยายามเนี่ยตอนแรกปีแรกใช้งบตัวเองปีแรกเนี่ยอยากในลักษณะก็คืออยากจะโปรโมทไปทางนักแข่งมากกว่าอยากจะดันตัวนักแข่งว่าเอ้ยแบบทำให้มันแบบเอ้ยมีออก YouTube นะถ่ายนู่นถ่ายนี่ทำให้เด็กรู้สึกพราวด้วยทำให้มันน่าตื่นเต้นใช่มันไม่มีคนติดตามใช่แล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยว่ากันใช่เพราะว่าคนเยอะสปอนเซอร์เข้ามีเงินรางวัลเข้านั่นแหละพูดแล้วขนลุกเลยนี่ขอสปอนเซอร์ได้เลยพี่เถอะครับยังไงก็ฝากนะครับถ้าสนใจเราพยายามเด็กยุคใหม่ครับพยายามพัฒนาวงการก็ถ้าสปอนเซอร์ท่านใดอยากจะสนับสนุนก็ยินดีครับกำลังตาโลโซนี่เข้าได้ไหมนะครับโลโซเข้าได้ไหมโลโซอ่ะโทรหาพวกผมได้เลยครับจริงๆแล้วก็รู้หน้ารู้ใจกันอยู่ครับอย่างผมก็ขอฝากขอบคุณสปอนเซอร์สิงห์ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้หน่อยครับสปอนเซอร์ไม่ได้หยิงแต่รับหมดคนจัดก็ไม่มีอะไรก็นี่ก็ขับอีโวขับไอ้2,000เมานี่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ยังไงก็ฝากด้วยครับยังรับอยู่มีงานมีไลฟ์สดไหมวันงานยังคงต้องดูเดี๋ยวดูหน้างานเดี๋ยวผมเอาทีมงานผมมาช่วยขอบคุณมากเสกโลโซไลฟ์ทั้งวันเลยพี่เสกดังแน่นอนพี่เสกมาเก่งว่าตำรวจจะเข้ามาเยอะว่าจะมาดีกว่าไปดูรุ่นต่อไปดีกว่าโอเคไปดูรุ่นต่อไปดีกว่า
รุ่นต่อไปเป็นคันไหนดีรุ่นนี้ก็เหมือนกันอีโวไหมมาอีโวเลยแล้วกันเหมือนกับรุ่นตะพูนวันนี้เอาน้ำมันมาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้พี่บูนต้องรถมันขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยรถมันขับได้ไหมถามจริงรถติดเย็นแล้วติดเอาแล้วนี่ตลกตลอดนี่ติดตั้งแต่ตอนนี้ก็ตายยังไม่นี่มันดูเหมือนแบบมันเป็นเด็กไม่มีอะไรมันไม่น่าได้ชั้นนั่งจริงแล้วจริงๆแล้วมีวันนี้ครับก็คันนี้ก็จากอุตภูมิเนาะเคยออกของเราไปแล้วเคยออกสตรีทไลฟ์ไปแล้วรอบนึงแต่ใครแล้วเนี่ยคนดูถล่มทลายใครแล้วไม่ได้วิ่งโชว์อันนี้วิ่งโชว์ได้ไหมเอางี้เหรอรถมันขับได้ไหมถามจริงรถสตาร์ทติดขับได้พี่แต่ผมมีคำถามตอนครับตอนนี้โมเมียไปถึงไหนแล้วตอนนี้ส่งเมียไปเกาหลีเลยใหญ่ไม่พอหรือว่าไงมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยมีการข้อเหรอเห็นเปลี่ยนใหญ่เลยเปลี่ยนเมียทุกปีหน้าเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนฟิลเขารถดีกว่าเขารถดีกว่าลองดูลองอธิบายหน่อยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้พูนไม่มีตังค์มาทำรถเดี๋ยวของขึ้นดิก็คันนี้รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องบิดโชว์ดินั่นแหละขอบอกฟังก็แต่งตัวให้มันดูแบบนั้นหน่อยสิครับเขาจะของอู่ไม่เด็กล้างรถชิบหายก็เหมือนครั้งที่แล้วคันนี้เคยออกสตรีทไลฟ์ไปแล้วพระปอมหลังกับพระปอมอ่ะพระปอมเอางี้ดีกว่าคันนี้วิ่งโชว์ได้ไหมวันนี้มันสตาร์ทได้รถมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเกียร์ไม่มีน้ำมันเกียร์เฮ้ยให้ใครไปซื้อน้ำมันเกียร์ให้คุณหน่อยเว้ยฟีนเกียร์ก็ไม่ได้ใส่ฟีนเกียร์ก็ไม่ได้ใส่เช่นไอ้แคทตัวอย่างเงี้ยก็จะรถซิ่งแล้วเป็นน้ำมันนู่นนี่นะเริ่มลำบากเปิดได้ครับเปิดได้เป็นสัตว์ประหลาดแล้วใช่เริ่มจะลำบากแล้วมาก็ต้องสไลด์มาอย่างรุ่นคุณเนี้ยก็จะเริ่มสไลด์มาแล้วรถจะเวลาจะเลื่อนเคลื่อนย้ายทีเขาบอกว่าขับได้ต้องเข็นเนี่ยมันจะสตาร์ทเลื่อนเข้าซองพอได้แต่มาปุ๊บก็ต้องเข็นต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วขับมาสนามไม่ได้สไลด์มาอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเป็นรุ่นอีกรุ่นใช่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยพี่ต้องลงรุ่นอะไรครับผมอย่างเงี้ยเป็นรุ่นสตรีทแร็คใช่ไหมไอ้รุ่นนี้สตรีทแร็คไหมอันนี้เป็นรุ่น1500พี่เอกครับพี่เอกครับใช่ครับจำรุ่นไม่ได้แล้วครับยังเถียงอยู่รุ่นอะไรพี่เอกอันนี้ลงรุ่นอะไรอันนี้ไม่ใช่สตรีทแร็คถูกไหมอันนี้เป็นเทอร์โบเรเดียนเทอร์โบเรเดียนขับหน้าใช่กดก็จะประมาณพวกโอเพ่น 1500 รายการใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็จะแรงแล้วรถพวกนี้แนะนำนะครับว่าไม่ต้องเอาที่หนึ่งเพราะเดี๋ยวไปโพสอะไรอีกใช่โพสทวงใครเขาอีกพูนคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับดีสุดสิบจุดเก้านี่เร็วมากนะที่นี่ป่ะยางเรเดียนนะครับ1500ที่นี่ก็สิบที่นู้นก็สิบนี่ใช่อันนี้คือคุยอยู่หรือเปล่าหน้าตึงเลยหน้าตึงเลยพอบอกวิ่งสิบหน้าตึงเลยอ่ะเปลี่ยนหน้าเลยแล้วหลังจากงานใหญ่มีสตาร์ทเครื่องไหมสตาร์ทเครื่องเขาฟังหน่อยได้ไหมสตาร์ทได้ครับสตาร์ทเครื่องเขาฟังหน่อยได้ไหมน่าจะอันนี้ได้แต่โชว์เสียงใช่ไหมก็คือไม่พร้อมวิ่งก็คือคันนี้เปลี่ยนยานเนี่ยไปวิ่งโอเพ่นลิมิเต็ดได้เลยเพราะรถพร้อมอยู่แล้วเข้าใจวันนี้รถก็ยังไม่พร้อมวิ่งโชว์นะวันนี้แล้วหนึ่งแสบตายแล้วแสบตายแล้วฟิวท่อแสบตายแล้วคันนี้น้ำมันระหุ่งน้ำมันอะไรเอ่ยแอลกอฮอล์ครับหรือว่าผสมไหมหรือว่ายังไงไม่ครับแอลกอฮอล์เพียวครับแอลกอฮอล์เพียวแรงม้า550ครับอ๋อ550กับเวลา10ก็ถือผมว่าเร็วนะเร็วครับตัวหน้ามาก2 10ไม่ครับ10เสถียรด้วย10กี่ครั้งเหนียวด้วย10มาหลายครั้งแล้วพี่อ๋อก็คือเป็นเวลามาตรฐานที่ใครเชื่อเสถียรตอนแรกที่เอาเยอะคันนี้10เข้าแล้ว10คันแรกครับนี่เป็นไงหน้าเป็นไงนี่ดูหน้าคุณสุนทรก็เก่งแน่รอบ10 GK ผมก็เร็วที่สุดตีก็1010ของจริงครับนี่นะเป็นเปี๊ยะเลย10คันแรกครับ10มี2คันได้อยู่ไม่ได้โม้ครับอันนี้ของจริงก็คือหลังจากรุ่น8นะครับก็จะเห็นบอดี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับคือคุณสามารถ modify บอดี้ได้ทุกอย่างคือไล่เบาได้ใช่ครับน้ำหนักตามรุ่นที่กำหนดตรงประตูเป็นคาร์บอนได้ได้ทุกอย่างขอน้ำหนักตามเกณฑ์ยางเป็นยางเรเดียนรถบ้านครับก็คืออย่างรุ่นนี้สมมติว่าเราอย่างการพูนวิ่งอยู่ 10.9 10.9 ใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากจะลงโอเพ่นลิมิเต็ดก็เปลี่ยนยางเป็นพวกยางซอฟต์ลงวิ่งได้เลยหรือสามารถปีนไปวิ่งอีกได้เป็นรุ่นโอเพ่นลิมิเต็ดสุดยอดอย่างนี้เฟี้ยวดิมีมาแล้วเฟี้ยวใจหน่อย
ในเพาในเกียร์จะเห็นเลขเก้าในยาก5 cc แต่พูดบอกยากไม่แน่อะไรแต่ไม่แน่ปีหน้าเราจะได้พูดผมวิ่ง9คันแรกพีเคผมวิ่งคันนึงนี่ไม่ได้ถ่ายนี่มีคันยังมีอีกวิ่งต้องถอดกางเกงในนะกูบอกไว้ก่อนนะผมไม่เคยใส่เลยผมไม่เคยใส่ถ้าวิ่งรอบสนามอ่ะถ้าวิ่ง9นี่คือต้องหมดทุกอย่างตัวแล้วต้องล็อกเซอร์ไม่ได้แล้วนะโอเคครับแต่พอวันนี้ไม่พร้อมวิ่งวันนี้ไม่พร้อมวิ่งนะครับโอเคมาเรามาที่ขับ4ดีกว่ารุ่นที่พี่เอกนี่ครับไม่ห่างพี่เอกต้องเขาเรียกว่าฉายาคันนี้รุ่นนี้หรอพี่อีโว3พี่โจด้วยขับ4ได้ต้องทางเขาเลยนี่ครับขับโชควายุโชควายุเดี๋ยวขับ4ในทางโชควายุเขาเลยทำไมวันนี้ไม่เอาโชควายุมาพี่ล้อไม่มีครับไม่มีล้อก็ซุ่มอยู่นี่ก็รุ่นเดียวผมนี่ก็น้องเขาก็ถือว่าเข้าร่วมเป็นครั้งหลายรายการแล้วก็ปอยนี่ก็ทำรถรุ่นนี้ก็ถือว่าแรงแล้วก็ปอยมีรุ่นโปรโฟอยู่ด้วยอีโวเขาแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างโดดเด่นในรุ่นนี้ก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำดีกว่าได้ครับใช่ครับแนะนำตัวเองก่อนเลยครับครับผมปัชญาเตชะวงศ์ครับชื่อกัปตันครับเพื่อนๆเรียกกันว่ากัปตันครับก็คันนี้ก็จะลงแข่งในรุ่นขับ4ครับเป็น Evo 3ครับผมนี่เป็นรถบ้านเลยนะอย่างนั้นรถบ้านเลยจริงๆแล้วคันนี้วิ่งเร็วมากนะแต่ว่าภายในยังครบอยู่แต่พี่บ้านจริงๆเลยมากเลยพี่ครบอยู่แล้วก็บ้านๆแท้ๆคันนี้ไม่ได้รื้อเลยใช่มั้ยครับคันนี้คันนี้ก็ยังครบอยู่สลงสลูปอะไรอย่างเงี้ยขับมาด้วยครับเห็นเมื่อกี้บอกฉายามีฉายาด้วยใช่มั้ยพี่คันนี้เฉินหลงอะไรเฉินหลงฉายาเรียกว่าเฉินหลงเพราะคันนี้น่าวิ่งเร็วสุดอยู่10.3ก็สภาพแบบ 10.3 รถเดิมครบๆขับมาด้วยพี่เอกบอกใช่อันนี้ก็คือขับมาแข่งตลอดใช่บ้านอยู่หน้าสนามนี่ไงคือขับมาจากข้างหน้าไม่มองขับมาจากลายบินทาอ้าวทำไมจากลายบินทาใช้งานได้จริงหยอกเล่นแล้วเครื่องคันนี้กี่แรงม้าครับเครื่องคันนี้ทำที่พี่น้อยทำที่พี่น้อยครับ724แรงม้า724แรงม้าผมจะดูห้องเครื่องก็เป็นไงแรงม้ายังเป๊ะเลยยัง24ตัวต้องเป๊ะเป็นเทอร์โบเวอร์ชั่นครับ646ตอนนี้กำลังฮิตเลยกับเวลาตอนนี้เท่าไหร่นะครับ10.3เวลาดีสุด 10.3 เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไม่ได้นั่งขับสี่อยากจะลองนั่งรถพี่ได้ไหมแอร์เย็นครับแอร์เย็นอยากจะรู้แบบรถบ้านแอร์เย็นด้วยกำลังร้อนพอดีเลยเหงื่อแตกแล้วเดี๋ยวมึงเหงื่อแตกแน่เดี๋ยวเราวิ่งคันเครื่องเคนะนั่งเครื่องเคคันนี้ก็วิ่งด้วยก่อนแล้วไปจบตอนนี้ผมร้อนก่อนแป๊บนึงโปรดิวผมขอไปลองนั่งแอร์เย็นแป๊บนึงผมชอบมากเลยคุณวันนี้แบบอะไรนะเดี๋ยวให้บังมัดนั่งหน้าแล้วเดี๋ยวแบงค์นั่งตรงกลางเสนอหน้าไม่ได้บอยคือพี่ขับเองอ๋อคือกูต้องนั่งไปกับไอ้บอลเนี่ยนะบางมัดขึ้นไปด้วยมาเรื่องของแอร์เย็นเพลงพอมาลองมาดูแอร์เย็นเปิดเพลงพี่มัดถือไมค์ไว้ครับเดี๋ยวรุ่นผมลงอ๋ออันนี้คือขับ4เอารถผมลงด้วยได้ไหมรุ่นนี้ไม่เอารถมาดิไปตากล้องไอ้แกกล้องไม่อยู่กูโดนแน่เลยวะเนี่ยฝากเพื่อนๆกระทืบไลค์หน่อยครับแชร์กันเยอะๆครับพิกัด10จุดเท่าไหร่นะ 10.3 ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน Evo ที่มีพิกัด 10.3 แต่คือภายในทุกอย่างครบหมดนะครับวันนี้เราจะลองจากคลอง5ไปบางแสนนะครับวันนี้จะลองไลค์ออกไปดีกว่าพี่ไลค์ออกไปก็พอครับเอากินลองฟิลเอาลองฟิลครับดูดิว่ารถระดับ10กล้องเบี้ยวเลยกล้องเบี้ยวเลยดีอารมณ์แบบโดดออกไปดีไม่ดีด้วยออสโมจะเบี้ยวเลยออสโมแบบออสโมเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนสัมผัสแรงจีว่าแรงขับ4มันจะประมาณนี้ขับ4แบบดึงมันมากเลยอ่ะ
ลองจอดออกหน่อยได้ไหมนิดนึงเดี๋ยวลองจอดออกแบบว่าฝั่งซ้ายไหมพี่ฝั่งนี้พี่น้ำปะพี่น้ำกับดันฝั่งนี้โอ้ยแรงมากครับแรงมากลองดูว่าขับ4 60ฟุตประมาณ15 16เนี่ยเขาออกแบบไหนประมาณนี้เนาะขับ4อะไรเงี้ยคอเลยอ่ะอันนี้เข้ารถบ้านเดี๋ยวเราจะไปเข้ารถบ้านก็คือ FK คันนี้ Civic รุ่นยอดฮิตตอนนี้โอ้โหรถยอดฮิตเลยจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเยอะนะเดี๋ยวเสี้ยนจริงแล้วอ่ะอันนี้ครับแนะนำตัวเองก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมโอเลี้ยงวัยรุ่นมหาชัยครับครับครับผมก็ครับรุ่นไหนครับ FC ครับ FC ครับผมคันนี้ได้ข่าวว่าเร็วมากวิ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้วิ่งอยู่ 13-4 ครับ 13-4 ทำอะไรไปบ้างพี่ 13-4 ก็มีพวกชุดคิดรอบเครื่องครับพวกท่อ ID ท่ออินเตอร์อันนี้คือเรายังไม่ได้ยุ่งกับตัวเครื่องข้างในเลยใช่ยังไม่ได้ลือเครื่องเลยทอร์โบเดิมๆนะครับนี่ทอร์โบเดิมด้วยคือเราแค่เปลี่ยนแค่รอบนอกกับกล่องครับกล่องใช้อะไรครับกล่อง Honda Ta ครับแค่นี้ได้แรงม้ามาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้ก็224ตัว224ตัวครับเดิมมัน173มา50ตัวเลยนะถือว่ารถสวยนะรถสวยวิ่งดีครับวิ่งดีแล้วแอร์ก็โผล่สบายครับเหมือนรถใช้งานทั่วไปหล่อทรงดีแล้วเรื่องแบบว่าแรงม้าขนาดนี้เกียร์ก็ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ต้องขับถูกวิธีหน่อยอ๋อคือเราต้องมีวิธีในการขับให้ถูกด้วยไม่งั้นคือแรงม้าพอมันเพิ่มเนี่ยเกียร์มันก็อาจจะไปก่อนได้จากแบบว่ารถศูนย์ปกติเงี้ยเซอร์วิสดูแลน้ำมันเกียร์ทุกๆ 3-4 หมื่นโลแล้วก็เซอร์วิสเราเร็วขึ้นทุกๆพอแรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นก็ขอเซอร์วิสทุกๆรอบที่ถ่ายน้ำมันเครื่องอ๋อพร้อมกันเลยครับของเหลวพร้อมกันเลยรุ่นนี้ยังไงก็เข้าถึงเรื่องกติการุ่นนี้ด้วยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเปิดใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะเลยคือรุ่นนี้เคยมีอยู่แล้วใน Honda Day ครับแล้วก็ผลตอบรับดีครับแล้วยิ่งหลังจาก Honda Day มาผมรู้สึกว่ามันยิ่งมามากขึ้นด้วยกำลังการผลิตของแต่ละคนกำลังซับของแต่ละคนผมว่าแล้วตอนนี้อุปกรณ์การโมดิฟายไปไกลมากใช้งานง่ายใช้งานชีวิตประจำวันได้แรงรอกดรุ่นนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวขอพ่อแม่ง่ายด้วยอะไรนะขอพ่อแม่ง่ายด้วยพ่อแม่ง่ายเออพ่อแม่น่าจะเข้าใจนะพี่เอกพ่อแม่นะเข้าใจนะแบบเฮ้ยผมอยากได้รถป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงนี่กติกาคือว่าเน้นเป็นรถศูนย์ Honda บ้านเรารถศูนย์ Honda บ้านเราเกียร์ออโต้ 100% เกียร์ออโต้ 100% ครับผมอเมริกาจะมีเรื่องเกียร์ธรรมดาอ๋อใช้น้ำมันก็มีน้ำมันก็มี E85 นั่นแหละอันนี้มัน E85 ครับ E85 หรือ E20 ก็จะใช้อะไรเรื่องของคันนี้แล้วมันมีรถนอกมาลงด้วยเหรอพี่รถถ้าเผื่อไว้เผื่อไว้แต่ผมว่ามีไม่เยอะหรอกมีไม่ค่อยเยอะหรอกคือเอาง่ายๆรุ่นนี้มันมีเกียร์ธรรมดาที่ข้างนอกก็คือเกียร์ออกศูนย์ Honda บ้านเราเลยรถออกศูนย์บ้านเราโมดิฟายเต็มที่นะเต็มที่เลยแต่ขอให้เป็นน้ำมัน E85 แล้วน้ำหนักตามที่กำหนดตัน250ตัน250ครับส่วนใหญ่น้ำหนักก็เกินอยู่แล้วครับตัน250นะครับบอดี้เขานั่งจะใหญ่มันคงไม่มีใครลื้อเบาะมามั้งคนนี้ลื้อมาแล้วครับนี่ลื้อแต่ผมว่าบอดหลังลื้อได้ครับบอดหลังลื้อได้บอดหลังลื้อได้บอดหลังลื้อได้เอาจริงนะผมยังขับเดิมๆอยู่เลยไม่กล้าลื้อไม่กล้าอะไรเลยรถมึงเดิมทุกคันพี่แบงค์บอดหลังลื้อได้ครับแต่ห้ามล้อเดฟนะครับกติกาทุก1-7ห้ามล้อเดฟห้ามล้อเดฟแล้วถ้ามีภา
1,800กับ1,500มาแล้วมันจะลงยังไงครับพี่เพราะมันมี2ตัวที่บ้านเราก็อยู่ที่ในบอดี้เดียวกันก็เราให้ลงได้ครับครับผมโมดิฟายได้เต็มที่ไงครับเต็มที่ขอแค่น้ำมันแล้วก็น้ำหนักเกียร์โต้ครับเกียร์โต้โอเคไหนๆผมก็ใช้เหมือนกันอยากลองอยากอีกแล้วมึงเนี่ยวันนี้อยากแล้วเพื่อนนะคือวันนี้มันมีที่ให้เราลองไงปกติแล้วออกไปปุ๊บแม่งรถติดแทบจะหลับคาไลฟ์อยู่แล้วเดี๋ยวลองแล้วจะเสี้ยนเอานะนั่นนะสิขอสักทีนึงได้ไหมครับได้ครับขอขับเหรอขอนั่งพอเดี๋ยวยิ่งเสี้ยนเขาใหญ่ลองดูลองดูงานหยาบมาครับพาผมไปทดสอบสักหนึ่งทีมาครับปาตะกล้องเข้าไปก่อนเลยตะกล้องเข้าไปก่อนเลยนั่งได้ครับนั่งได้ครับนั่งมาทุกแบบแล้วครับเอาจริงนะผมยังไม่กล้าลื้อเลยอะคือคันนี้เป็นคันแรกๆที่วิ่งคันแรกเลยนะที่วิ่ง13ใช่ไหมครับ13 9คันแรก13 9เคยเห็นจากข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนวิ่งไปปกติเลยนะแต่เวลาแบบดีมากเลยอ่ะแต่ตอนแข่งจริงเราใช้ล้อใช้ยางชุดนี้ไหมครับชุดนี้นะครับชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับเอาจริงก็ถือว่าทำไม่เยอะนะไม่เยอะครับก็ใช้เงินประมาณแสนเดียวครับแสนเดียวได้เลยก็คือก็อยู่ที่จัดระบบอยู่ที่จัดระบบใช่ไหมครับนี่ก็เกิดเพื่อนๆทางบ้านมีตัวนี้อยู่น้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดจะทำก็ปรึกษาได้ใช่ไหมถ้าใครมีเฟซอยู่แล้วก็ปรึกษาพี่เขาได้มาเราลองกันสักหนึ่งทีปิดแอร์ก่อนครับเก็บก่อนเดี๋ยวฝนมันตกแล้วมันไม่ทันดิฝนมันจะมาแล้วครับก็ใกล้ๆอ่ะ
ันนี้คือคันสุดท้ายของเราในวันนี้ใช่ไหมเคสตีเคสตีเขาบอกสายล่ารางวัลด้วยอ่ะสายล่ารางวัลเหรอครับคันนี้แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมจูเนียร์25ซุปเปอร์วอนนะครับครับผมก็25ซุปเปอร์วอนคืออะไรครับร้านล้างรถผมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ตาน13ครับสาย1ครับสปอนเซอร์ใหม่ของเรานะครับก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเครื่อง K20 สแตนดาร์ดโรงงานเลยครับครับท่อดีเดิมมีแค่ลิ้นกับเฮดเดอร์ใหม่ครับใครจูนครับนนนี่จูเนอร์ครับจูเนอร์ตัวผอมของผมเองครับท่อทางไหนครับท่อท่ออาร์ทอซิ่งครับเขาเฮดบางมดคันนี้ผมให้เป็นเต็งนะเต็งเต็งหนึ่งเคสติด E85 เพราะว่าได้ข่าวว่าในรายการแข่งอื่นๆนี่เขาไปคว้าอันดับได้หลายถ้วยแล้วอันนี้คือเป็นรถล่ารางวัลเลยใช่ไหมแล้วมาวิ่งในรายการพี่เอกได้ไหมคันนี้ก็วิ่งได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยังผิดกฎมีตัวอย่างผิดกฎอยู่คืออะไรบ้างอ่ะลองให้พี่เอกอธิบายนิดนึงเราจะให้ดูนะครับว่าเกี่ยวกับว่ากฎกติกาในรุ่น K Series E85 เป็นยังไงและคันนี้ผิดกฎยังไงนะครับลองดูเลยพี่ดูข้างในครับนี่ฮะไม่หรอกแล้วคันนี้นะครับคือสิ่งที่ผิดกฎคือสำหรับคันนี้สิ่งที่ผิดกฎคือแผงประตูครับไม่มีอ๋อแผงประตูด้านข้างไม่มีแล้วก็เบาะคนนั่งไม่มีมีเบาะตัวเดียวนะครับในรุ่น 1-7 นะครับเป็นรุ่นสตรีทรถบ้านจริงๆนะผมขอเป็นรถบ้านจริงๆที่มีเบาะ2ตัวมีแผงประตูแอร์เย็นแอร์เย็นครับประตูหลังเปิดได้ไม่เป็นไรไอ้เบาะหลังเปิดได้ไม่เป็นไรครับตามสไตล์วัยรุ่นเริ่มเสี่ยงแล้วครับหลังจากที่วิ่งกันก็คือมาแข่งได้ไหมมาแข่งได้แต่ว่าไม่มีเกี่ยวกับอันดับรางวัลอันนี้ผมขอตัดสิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมไม่ให้เข้าเลยครับไม่ให้เข้าแข่งเลยใช่ครับเปลืองเวลาเพราะว่าผมอยากให้รถบ้านจริงๆอ่ะที่บอกว่าไม่ลื้อไม่โกงกันกติกาเท่าเทียมกันมาวิ่งด้วยกันนะครับคือหนึ่งในเรื่องน้ำหนักในเรื่องน้ำมันในเรื่องแผงประตูแอร์นะครับแล้วก็เบาะคือที่สำคัญคือเราป้องกันรถแข่งรถแข่งที่หลีรถลงมาเพื่อมาเล่นกับรถบ้านบางทีมันมีรถแข่งที่คุณกำหนดแค่น้ำหนักนี่ผมหลีรถลงมาดีกว่าผมเอาใส่คอมแอร์แล้วมาวิ่งเลยเขาทำบ่อยฮะแล้วตอนนี้มาที่แม่ห้ามเลื่อนกันรถบ้านก็ยังหมดโอกาสในตรงนั้นไปผมอยากให้โอกาสในรุ่นของเขาได้วิ่งครับนะครับแต่คันนี้เขาตกลงเดี๋ยวจะไปแก้ไขแล้วในเรื่องนั้นนะครับไหนๆก็อยู่ในช่วงท้ายไลฟ์แล้วเดี๋ยวเชิญบังเข้ามาข้างในนิดนึงบอกในเรื่องของการแข่งขันอีกรอบนึงในเรื่องของงานแข่งนี้ฝากด้วยอะไรด้วยก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วครับครับสุดท้ายแล้วครับก็ฝากงาน Dark Racing Day ครับผู้จัดร่วมใจกันมาจัดครับวันที่2กันยายนเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดอะไรอย่างนี้ครับฝากด้วยครับโอเคงานเริ่มแต่กี่โมงครับพี่10โมงเช้าครับเริ่มซ้อมมา10โมงถึงเที่ยงครับโอเคเริ่มซ้อมนะครับแล้วก็รันแรกนี่ก็คือในรุ่นแรกก็เที่ยงเป็นต้นไปเที่ยงผมประชุมนักแข่งก่อนครับนะครับเที่ยงประชุมนักแข่งก่อนแล้วก็บ่ายโมงเราจะคอลิฟายรันแรกครับรันแรกของทุกรุ่นนะครับจนหมดรันแรกเสร็จก็ไปคอลิฟายรันที่2ต่อน่าอยู่ในช่วงบ่ายครับแล้วก็ช่วงพีคคือช่วงแบตเทิลน่าจะช่วงประมาณอยากเริ่มสักทุ่มหนึ่งนะครับหัวค่ำหน่อยก็ขอให้ทุกคนรักษาเวลาเพราะรุ่นเราก็เยอะพอสมควรรถเยอะด้วยครับผมก็เรื่องคือที่คนถามมาส่วนมากเลยคือเรื่องเงินรางวัลนะครับปีนี้ก็คือมันเป็นงานแรกครั้งแรกที่จัดคือผมก็อยากคือสปอนเซอร์เนี่ยผมมันไม่มีอยู่แล้วก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี้ว่าเราขอให้งานมันติดตาติดใจก่อนคือที่ไม่อยากจะขอเพราะว่า1คือผมกลัวฝนตกครับคือถ้าฝนตกเนี่ยทางสปอนเซอร์ไม่พอใจแน่นอนผมก็คือคนที่ให้จริงก็มีแต่ว่าก็เป็นพี่น้องเราที่แข่งรถด้วยกันนี่แหละก็ช่วยกันมาเพราะว่ามันมีค่าทั้งค่าสนามค่าทุกอย่างมันมีอยู่แล้วใช่คือผมก็บอกว่าแล้วเรื่องเงินรางวัลเนี่ยผมขอสักปีหน้าแล้วกันครับครับถ้าปีหน้าแล้วเราจะแต่ปีหน้าน่าจะมีแน่นอนนะถ้างานถ้าทุกคนให้โอกาสเราให้เกียรติเรามาการแข่งเราปีหน้าเห็นแน่นอนไม่ต้องมีเงินรางวัลก็ได้ครับพี่แค่บอกว่าเราเป็นแชมป์งานนี้ปีแรกโหแม่งเท่แล้วเออเพราะว่าเป็นคือตอนนี้ผมก็บอกแล้วว่าอย่างว่ามีคนก็รู้แล้วว่างานใหญ่มันมีสักกี่งานปีหนึ่งปีในการแข่งของวงการแดกบ้านเราเนี่ยครับจะมีแค่ไม่กี่งานผมก็อยากให้เป็นงานเนี่ยเป็นงานใหญ่ในใช่เป็นงานที่แบบว่าคนขับ4คุยกับคนขับหน้าได้ขับหน้าคุยกับขับหลังคือทุกคนก็เป็นเหมือนเพื่อนกันหมดอ่ะแบบเพื่อนกันคือเราเจอกันคือเหมือนมาจอยกันอ่ะ
คือผมมั่นใจอย่างนึงว่าฤดูฝนเนี่ยไม่มีใครกล้าจัดหรอกความเสี่ยงมันเยอะนะพี่ค่าสนามจีบาถานู่นนี่นั่นบานเพราะว่านี่แหละเป็นอีกอย่างนึงที่เราไม่ค่อยอยากจะขอสปอนเซอร์อะไรเป็นครับดูรับความเสี่ยงไว้เองแต่ว่าหน้าฝนเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าฝนตกก็น้ํายาปูก็ออกไปอยู่ตลาดสดแทนจุดแถวไม่มีแล้วจุดแถวหมดแล้วสมัครทางไหนได้บ้างสมัครเรื่องสมัครหน้างานเลยหน้างานอย่างเดียวหน้างานอย่างเดียวตอนเช้าลองซ้อมรถลองอะไรได้เลยมีจองเต็นท์มั้ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดมีแนวที่20นะครับมีจองเต็นท์เรามีประมาณ 5,000 กว่าเต็นท์นะครับนี่จัด Impact เลยครับย้ายจากสนามหลวงมาโอ้โหค่าสมัครเป็นไงครับ 1,000 บาททุกรุ่นครับทุกรุ่นเท่ากันหมดคือรางวัลสวยแน่นอนไม่แพ้นกหัวจุกแน่นอนเดี๋ยวก็คืออยากให้มาผมก็อยากให้คนมาจอยความสนุกกันก็คืออย่างน้อยก็ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารตาม Facebook ส่วนตัวของพี่ๆเขานะฮะแล้วก็มีอะไรอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณเหลือเกินน่าจะเริ่มพอลองทีเดียวเริ่มติดใจดูทรงก็อื่นเลยวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ผมขอขอบคุณบางกอกแดกอเวนิวครับของ5พี่ชลีมีตายครับขอบคุณครับที่ให้เราได้มาที่ถ่ายทำด้วยใช่ครับให้เรามาสนุกกันถือว่าเป็นสนามในกรุงเทพที่ดีที่สุดใช่แล้วก็มันใกล้ที่สุดใช่ครับขอบคุณบางกอกแดกขอบคุณอู่ตาพูนขอบคุณอู่ลุงนวดขอบคุณกาลาดโมเทคแม็กเทคแม็กกาโดวันนี้ที่เอารถมาไทยอีโวสิงคอร์ปอเรชั่นครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเบียร์เติมวันงานครับมาเลยครับแล้วใครอยู่ใกล้คุณต๊อดฝากสะกิดหน่อยนะครับขออีกแล้วแล้วก็ขอบคุณบ็อกซ่าด้วยวันนี้ที่ให้เกียรติเราได้มาถ่ายในงานเช่นกันครับงานใหญ่งี้ต้องมาก็สุดท้ายจริงก็คืออยากให้มานะถึงยังไงก็พยายามทำให้มันมีฝนตกไม่ตกก็มาช่วยเราหน่อยผู้หญิงผมก็หาช่วยกวาดแท็กกันหน่อยครับหาไปแล้วถือว่ามานั่งคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับผู้บริหารว่าวันที่2เราขอมางานนี้ด้วยได้ไหมต้องมาฝากผู้บริหารเฮ้ยทำไมไม่ยิ้มมึงอ่ะกูไปพี่ละมาบางแสนเซอร์กิตพิธีเยอะกว่าเดี๋ยวพี่เซอร์กิตพิธีเยอะกว่าเดี๋ยวรายการจะปิดแล้วนะแดกมีแค่2คนพี่แบงค์ฝากรายการไหนครับพี่ก็รบกวนฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆก็อย่าลืมส่งมาให้บ็อกซ่าเลซิ่งหรืออินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวเราจะเลือกไปนะครับสนับสนุนครับแล้วก็ฝากงานไปด้วยครับเด็ดๆแล้วไงก็ฝากขอบคุณด้วยพี่นะครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกันแล้วไงคันนี้เราวิ่งไปด้วยกันปิดท้ายได้ไหมปิดด้วยการโชว์เจอกับ K24 หน่อยไหมเอาวิ่งยังไงได้ไหมไปแท็กเดียวเลยปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเบียดกันไปแท็กเดียวเลยเหรอได้แท็กเดียวได้คู่นี้มันเล่นถนนได้อยู่แล้วเอามาเฮ้ยอยู่ข้างนอกเยี่ยคู่แท็กเดียวเดี๋ยวผมขอขึ้นรถพี่บังไปเลย3คันไป F 2,000 ด้วยไปตามตัว3คันเลยเหรอเออ3คันเลยเหรอขอแชร์เพิ่มหน่อยแดนขอแชร์เพิ่มหน่อยขอแชร์เพิ่มแล้วปิดท้ายไปด้วย3คันนี้ฮะขอแชร์นิดนึงครับเดี๋ยวจะมีการนี่โชว์3คันในแท็กเดียวเดี๋ยวไปแบบหลังถนนตากล้องหน้า2,000 มั้ยตากล้องไป2,000เออตากล้องหน้า2,000ตามดู2คันนี้วิ่งนะครับตากล้องนั่งตามดูนะกระทืบไลค์หน่อยกระทืบไลค์หน่อยแชร์หน่อยนี่ฮะไปก่อนเลย